ขอชี้เป้าของอร่อยเด็ดเมืองตรังนะคะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปต้องไปชิมนี่เลยเป็นขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้เกาหยุกร้อนๆออกมาจากเตาเจ้าแรกของเมืองตรังออเดอร์ล้นมากวันละ400ลูกค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะเมืองตรังไม่ได้มีดีแค่หมูย่างขนมเค้กนะคะแต่ก็ยังมีขนมปังปิ้งไส้เกาหยุกด้วยออกมาจากเตาถ่านหอมกรุ่นร้อนๆเสิร์ฟใส่จานพร้อมกับผ่าให้เห็นไส้ด้านในแทบทะลักออกมาแบบนี้คุณผู้ชมกลายเป็นจุดเด่นมัดใจลูกค้าไปแล้วล่ะค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคูแจ้นเมี่ยนเปาพิกัดนะคะอยู่บนถนนรักจันทร์ค่ะอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังนี่แหละไปเจอกับเจ้าของร้านคุณผู้ชมชื่อว่านางสาวพุทธกรองอายุ33ปีเป็นเจ้าของไอเดียขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้เกาหยุกเจ้าแรกที่ตรังนี่แหละเล่าให้ฟังว่าขนมปังที่ทางร้านใช้ทำสดใหม่ต้องสดและใหม่อบใหม่วันต่อวันสูตรทุกอย่างทางร้านทำขึ้นเองตอนนี้ออเดอร์ทะลุเป้ามากๆตกวันละ 300-400 ลูกหมดเกลี้ยงทุกวันแทบไม่น่าเชื่อแล้วก็ด้วยความที่เขาเองเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนแคระเนาะคุณผู้ชมเขาก็เลยคิดค้นเมนูเกาหยุกเนี่ยนำมาทานคู่กับขนมปังปิ้งเตาถ่านด้วยการนำขนมปังเนี่ยมาผ่าครึ่งแล้วก็ทาเนยไปนำไปย่างบนเตาถ่านคุณผู้ชมคิดภาพตามมันจะหอมขนาดไหนพอสีของขนมปังออกสีแดงๆส้มๆอ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมก็ขึ้นออกมาจากเตาได้ละหลังจากนั้นก็นำไส้เกาหยุกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในขนมปังทำให้ดูแปลกใหม่แล้วก็ชวนน่าทานจริงๆเลยเชียวมาดูรสชาติกันสักหน่อยคุณผู้ชมแน่นอนหวานหอมละมุนการันตีด้วยภาพแบบนี้กัดแล้วรู้สึกกรุบๆนะเพราะว่าใช้เผือกหั่นเตาแล้วก็ใช้หมูเนื้อแดงในการทำมีเต้าหู้ยี้ด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของเกาหยุกนั่นแหละคุณผู้ชมมาดูราคากันสักหน่อยขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้เกาหยุกขายชิ้นละ30บาทนอกจากนี้ก็ยังมีไส้สังขยาไข่โบราณ20บาทไส้ถั่วแดงญี่ปุ่นก็มี35บาทแล้วก็มีอีกหลายไส้ด้วยนะนอกจากขนมปังจะอร่อยแล้วคุณผู้ชมบรรยากาศของร้านเนี่ยก็เลิศเลอไม่แพ้กันเพราะว่าเขาตกแต่งสไตล์จีนเก่าแก่สมัยโบราณมีมุมให้ถ่ายรูปมีโต๊ะเก้าอี้ไม้นะจำนวน 4-5 ชุดประดับด้วยโคมไฟสีแดงเรามาดูความหมายของชื่อร้านกันสักหน่อยปิดท้ายคูแจ้นเมี่ยนเปาคูแจ้นเนี่ยนะคะแปลว่ามีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวส่วนเมี่ยนเปาแปลว่าขนมปังขนมอบขนมเบเกอรี่จำพวกนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะที่มาของชื่อร้านขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ